อนาคตเงินดอลลาร์มันจะเสื่อมค่าจนไร้ค่าอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเรื่องดอลลาร์มันก็ไปสะท้อนกับพันธบัตรสหรัฐถ้าผมบอกว่าคนไม่อยากได้พันธบัตรยูโรคนไม่ได้อยากได้พันธบัตรญี่ปุ่นแต่คนก็ยังไม่อยากเอาเงินไปลงในอีควิตี้ไม่อยากเอาเงินไปลงในหุ้นคำถามมันมีตลาดตราสารหนี้ไหนที่คุณจะเอาเงินไปพักได้ถ้าคุณทิ้งพันธบัตรยูโรคุณทิ้งพันธบัตรญี่ปุ่นสุดท้ายมันก็เหลือแต่ตลาดของอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเหตุผลนึงที่ว่าสุดท้ายตลาดพันธบัตรอเมริกาก็ยังคงอยู่ยั้งยืนยงไม่ว่าคุณจะเพิ่มเพดานหนี้มากี่สิบกี่ร้อยรอบเนี่ยพันธบัตรสหรัฐก็ยังเป็นที่พักเงินอยู่งั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินยังไหลมาพักที่พันธบัตรต้องซื้อด้วยดอลลาร์ก็จะยังไม่เสื่อมค่าไอ้ดอลลาร์จะเสื่อมค่าเนี่ยในมุมผมเนี่ยมีกรณีเดียวคือคนหมดความเชื่อถือมีที่พักเงินแห่งใหม่ไหมในโลกนี้ที่คุณสามารถเอาเงินไปวางได้อย่างสบายใจที่ไม่ใช่พันธบัตรสหรัฐตราบใดที่เรายังไม่มีแหล่งพักเงินใหม่ที่ความเสี่ยงต่ำและพักได้อย่างสบายใจเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายดอลลาร์ก็จะยังคงอยู่ต่อไปแข็งบ้างอ่อนบ้างก็ตามกระบวนการของมัน